ันนี้ก็พวกเราได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งในโอกาสวันมหาปวารณาใกล้จะออกพรรษาแล้วสำหรับผู้ใหม่ก็เป็นโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาวิธีเจริญสมาธิภาวนาตามแนวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสำหรับผู้เก่าก็เป็นโอกาสที่จะมาทบทวนความเข้าใจและก็ภาคปฏิบัติที่ว่าก็ปกติการให้ทานหรืออามิสบูชาเราก็รู้จักอยู่ดีแล้วแล้วก็รู้จักการช่วยเหลือกิจการงานวัดสายบาตรตักบาตรทำบุญเราก็ทำอยู่แล้วแต่ปฏิบัติบูชาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากขึ้นหน่อยคือต้องมีความตั้งใจในการรักษาศีลถือศีลแล้วก็มีความตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาฝึกสติที่เรามาวัดอย่างนี้เรามาเจริญสติเจริญสัมปชัญญะเจริญปัญญาในสถานที่สงบเราก็เสียสละเวลาของเรามาอยู่วัดหนึ่งวันกิจกรรมก็มีนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ตามหลักนั้นท่านบอกให้เราฝึกสติในทุกเอเรียบทสถานที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดทำก็คือการกระทำทั้งหลายเอเรียบททั้งหลายก็เป็นโอกาสที่จะเจริญสติไม่ใช่เฉพาะเวลาเรานั่งในห้องนี้ในศาลาในพระอุโบสถอย่างเดียวเราก็เจริญสติในท่าเดินด้วยหรือทำกิจกรรมต่างๆก็เป็นโอกาสที่จะฝึกสติสำรวมอยู่ด้วยเพราะอะไรก็เพราะเราต้องรักษาใจของเราสม่ำเสมอในการรักษาใจนั้นเผลอเมื่อไรก็มีโทษได้ไม่ใช่เฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมที่เราเผลอสติเกิดทุกข์ขึ้นมาก็มักจะเกิดในเวลาอื่นด้วยเช่นเวลาเราพูดคุยกับคนอื่นหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเดินทางไปโน่นไปนี่โอกาสที่จิตใจของเราจะเจอความทุกข์ก็มีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านให้เรามาฝึกสติสมาธิภาวนาอย่างนี้จะได้มีสติเข้มข้นหน่อยฝึกไว้ดีแล้วก็ฝึกแล้วก็รักษาไว้ด้วย เราฝึกเข้มข้นอย่างนี้จะได้รู้จักการสำรวมเอาจิตใจของเราความรู้สึกของเราเข้ามาข้างในแล้วก็ต่อเนื่องให้เรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธหรือพร้อมกันก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธความรู้สึกของเราจะได้เข้ามาข้างในอันนี้จุดสำคัญอันหนึ่งผัวสติของเรามักจะขาดหายไปเพราะจิตส่งออกไปข้างนอกอยู่เสมอมันชอบฟุ้งซ่านชอบคิดปรุงแต่งไปสม่ำเสมอเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยบางทีก็ตึงเครียดเพราะคิดมากหรือคิดในทางที่ไม่ดีท่านก็เลยให้มาฝึกเข้มข้นมานั่งสมาธิเพ่งอยู่ที่อาการหายใจเข้าหายใจออกพุทโธจะได้มีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องก็จะมีอาการสงบเกิดขึ้นที่ใจ
นี่เป็นผลอย่างหนึ่งคือความรู้สึกทุกข์หรือเครียดที่อาจจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ระงับได้ด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิภาวนาอย่างนี้แต่การฝึกสติต้องทำยังไงก็ต้องเพ่งอยู่ที่บทภาวนาก็เช่นพุทโธหรือลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามของเราหัวใจมักจะไม่นิ่งไม่อยากจะอยู่กับที่มันมีความเคยชินที่จะคิดที่จะตามความรู้สึกต่างๆหรือตามอารมณ์และไม่สงบเพราะฉะนั้นในเริ่มแรกเราก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามของเราความเพียรเกิดจากไหนก็เกิดจากการมีศรัทธาเรามีศรัทธาอาจจะตั้งแต่เกิดก็ดีหรือเข้ามาที่หลังก็ดีเรามีศรัทธาในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นแจ้งในสัจธรรมเป็นผู้บรรลุตรัสรู้ธรรมจริงเป็นผู้สงบจริงแต่ท่านมีเมตตากรุณามาถ่ายทอดสอนสัตว์โลกให้รู้จักแนวทางปฏิบัติพ้นทุกข์เรามีศรัทธาตรงนี้จะเป็นเหตุให้เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติกับตัวเองเพราะท่านสอนว่าเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจในธรรมได้ทำจิตใจของเราให้สงบได้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำได้แต่อยู่ที่ความเพียรของเราก็เลยการภาวนาในช่วงแรกต้องอาศัยความภาคเพียรของเราความอดทนของเราพยายามนำความรู้สึกของเรามาถึงหายใจอาการหายใจเข้าหายใจออกสม่ำเสมอจิตเผลอไปไหนก็ดึงกลับมาคิดไปไหนก็ดึงกลับมาต่อสู้อยู่กับอารมณ์ความคิดของตัวเองแต่เพราะมีความจุดมุ่งหมายที่ดีแต่ในการต่อสู้เราก็ต้องเหนื่อยหน่อยเราต้องบางครั้งก็รู้สึกรำคาญตัวเองหรือรำคาญในอาการที่เรานั่งสมาธิบางครั้งอาจจะรู้สึกท้อแท้เห็นกิเลสเห็นความนึกคิดของตัวเองที่อาจจะยังไม่ได้เป็นกุศลก็รู้สึกไม่ดีอีกก็เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องฉลาดในการสร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเองในระหว่างที่ปฏิบัติหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็ต้องมีเมตตากับตัวเองก่อนในการปฏิบัติการมีเมตตาก็ไม่ใช่รักแบบโง่ๆแล้วก็ต้องรักแบบฉลาดมีความหวังดีต่อตัวเองเหมือนเราก็สร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับตัวเองแต่เป็นเพื่อนที่แท้จริงมิตรที่แท้จริงเป็นยังไง ก็รู้ดีสิ่งที่ดีเราก็สนับสนุนคือความคิดที่ดีความคิดที่ฉลาด เราก็สนับสนุนให้มีขึ้นเป็นขึ้นในใจแต่ความคิดที่ไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีที่จะนำความทุกข์มาเป็นผลเราต้องรู้จักเห็นชัดแล้วก็สอนตัวเองให้ละวางให้ปล่อยวางก็เพื่อนที่ดีก็เป็นอย่างนี้เพื่อนที่ดีไม่ใช่ว่าเขาจะมองข้ามไปนะเพื่อนที่ดีก็จะแนะนำเราสิ่งที่ดีก็ดีอนุโมทนาแต่ส่วนที่ไม่ดีก็ต้องทิ้งไปเราต้องสร้างความรู้สึกอย่างนี้ในใจว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองแล้วก็รักความจริงไม่ใช่เป็นคนที่จะหลอกตัวเองโกหกตัวเองอันนั้นเป็นอาการของกิเลสกิเลสเกิดจากอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงกิเลสมันชอบหลอกเราโกหกเราเสมอบางทีเรามีความโกรธขึ้นมากิเลสจะบอกว่าสมควรที่จะโกรธ
ถูกต้องเราโกรธแล้วถูกต้องเรามีความโลภเกิดขึ้นมาในใจกิเลสมันจะบอกโอ้ความโลภมันถูกต้องเราอยากได้ตรงนั้นตรงนั้นมันจะให้ความสุขเราสมควรที่จะโลภแต่อันนี้เป็นอาการของกิเลสที่ยังไม่เห็นความจริงแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์พุทธเจ้าเราจะเจริญสติปัญญาภาวนาอย่างนี้เราต้องยอมรับความจริงกิเลสโดยสภาวะคือความโลภโกรธหลงไม่มีวันที่มันจะนำความสุขมาให้ไม่มีวันที่มันจะนำความรู้สึกที่ดีมาให้มันเป็นบ่อเหตุให้เกิดความทุกข์แน่นอนแต่ปัญหาคือเราอาจจะยังไม่เห็นยังไม่เชื่อก็เลยยังไม่วางแต่พุทธเจ้าบอกให้เราฝึกสมาธิภาวนาอย่างนี้เราจะได้เกิดสติต่อเนื่องกับจิตใจตัวเองจะได้เห็นจิตใจตัวเองแล้วก็เห็นความจริงว่าโลภโกรธหลงเป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์แน่นอนและเป็นสิ่งที่เราควรละให้ได้ละยังไงก็ละด้วยรู้เท่าทันมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในก็พิจารณาเห็นโทษเริ่มแรกเราก็พิจารณาด้วยคำพูดของครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านต่อมาเราก็ต้องนำคำพูดหรือธรรมะที่เราได้ยินได้เรียนมาเข้ามาในใจให้เห็นเองในใจเห็นจากความรู้สึกไม่ใช่เห็นจากแค่ทฤษฎีหรือความเชื่อแต่เห็นด้วยสติที่รู้จริงโอ้มันโลภโกรธหลงทำให้เราทุกข์จริงเหมือนที่โยมมาวันก่อนเขาบอกเขาเพิ่งเข้าใจเรื่องความโกรธแต่ก่อนเขาเป็นคนขี้โกรธโกรธคนอื่นง่ายที่สุดเขาเป็นเจ้านายมีบริษัทโกรธลูกน้องประจำลูกน้องขี้เกียจลูกน้องไม่ทำงานลูกงอนอย่างนี้อย่างนั้นโกรธบ่อยแต่เขาเริ่มภาวนาแล้วก็เข้าใจความโกรธเป็นยาพิษชนิดหนึ่งกินเข้าไปเราก็เป็นผู้ที่จะสวยผลของยาพิษก็คือเราทุกข์เครียดคนอื่นก็ไม่ได้รับผลอะไรไม่ได้รับโทษอะไรจากยาพิษเราโกรธกับเขาเขาก็ไม่มีผลต่อเขาเลยมันอยู่ที่เราเป็นผู้เสวยความทุกข์นี่เป็นตัวอย่างถ้าเราฝึกสติเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มเข้าใจว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรปล่อยวางแต่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีสติรู้เท่าทันเห็นตามความเป็นจริงยอมรับความจริงด้วยที่มันจะช่วยก็คือพุทธเจ้าสอนเสมอว่าจิตโดยแท้ก็เป็นจิตที่สงบสะอาดบริสุทธิ์สว่างแต่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่เขาเรียกอคันทุกขะก็เป็นสิ่งที่จอนเข้ามาในใจเหมือนแขกมาเยี่ยมมันจะเป็นผู้อยู่ประจำแต่เป็นแขกมาเยี่ยมชั่วคราวคืออารมณ์ของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวในใจไม่ใช่ว่ามันอยู่ในนั้นตลอดเวลาถ้าเหตุปัจจัยพร้อมกิเลสมันจะเข้ามาแต่เหตุปัจจัยดับกิเลสก็ต้องดับด้วยความจริงอันนี้ก็จะช่วยเราเพราะว่าโดยสภาวะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ถือว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เราพยายามมองเห็นว่าเป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการไม่มีสติรู้ไม่เท่าทันความจริงท่านก็เลยให้เราพิจารณาต่อเนื่องว่าตั้งสติแล้วให้พิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังของอารมณ์ที่อยู่ในใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่น
เราปฏิบัติพิจารณาอย่างนี้สม่ำเสมอความเข้าใจจะค่อยๆชัดขึ้นจะเห็นความจริงชัดขึ้นในใจว่าโอ้เราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้จากจิตใจเราเราก็มองออกไปสู่ร่างกายด้วยหรือสิ่งแวดล้อมด้วยสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนแน่นอนบ้านช่องของเราคนที่เรารักก็ในที่สุดก็ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราตลอดไปชีวิตหนึ่งเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราต้องพิจารณาตรงนี้สม่ำเสมอรักษาใจด้วยสติด้วยปัญญาให้เข้าใจความจริงว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องยอมรับมันไม่เที่ยงและก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาอย่างนี้สม่ำเสมอจิตใจจะค่อยๆหลุดพ้นค่อยๆละวางกิเลสทั้งหลายทีละนิดทีละนิดความสุขความสบายขึ้นมาแทนความมีเมตตาที่แท้จริงก็ขึ้นมาแทนคือเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเราก็มีเมตตาต่อตัวเองพวกเรารู้ความจริงรู้อะไรดีอะไรควรอะไรไม่ดีอะไรไม่ควรและปฏิบัติตามและก็มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเขาก็เหมือนเราเราก็รักความสุขเขาก็รักความสุขเราก็เกลียดความทุกข์เขาก็เกลียดความทุกข์ถ้าเรารู้จักเหตุดับทุกข์ในใจเราก็ได้สับอันประเสริฐก็คือเรารู้จักทางปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาอันนี้ก็คือสัพพันประเสริฐที่จะอยู่ในใจรักษาใจเราทุกภพทุกชาติคนอื่นก็เหมือนกันถ้าเราจะช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องรู้จักแบ่งธรรมะเช่นลูกหลานของเราเพื่อนฝูงของเราเราก็สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมทำความดีสิ่งที่เราเข้าใจเราก็ถ่ายทอดให้เขาการมีประโยชน์ของการให้ทานช่วยเหลือคนอื่นละความโลภออกจากใจรักษาศีลไม่เบียดคนอื่นก็ละความโกรธออกจากใจฝึกสมาธิภาวนาให้เกิดสติปัญญาให้ละความหลงออกจากใจเราเห็นประโยชน์ในจิตใจในชีวิตของเราเราจะได้บอกคนอื่นด้วยสนับสนุนคนอื่นที่ปฏิบัติธรรมด้วยก็เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปถ้าจะออกไปเปลี่ยนอิริยาบถสัก10นาทีเดินจงกรมแล้วก็กลับเข้ามานั่งใหม่ก็ได้นะก็ขออนุโมทนา